สวัสดีครับวันนี้นะครับเฮลอดิกนะครับเราพาทุกคนมาอยู่กันที่หัวลำโพงไม่ใช่ค่ะเราจะอยู่กันที่หัวลำโพงได้ยังไงคะก็ข้างหลังนี้เป็นรถไฟค่ะเราอยู่กันที่สวนรถไฟค่ะสวนวชิระเบญจทัตนั่นเองค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในท็อป5ของสวนสาธารณะที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็เป็นที่นิยมสำหรับคนที่มาออกกำลังกายมากเลยนะครับสำหรับที่นี่มีความพิเศษยังไงครับแตกต่างจากสวนสาธารณะที่อื่นยังไงบ้างครับน้องเบสมันไม่ได้วิ่งได้อย่างเดียวนะคะมันปั่นจักรยานได้ด้วยเดี๋ยวเราจะเห็นเนี่ยคนปั่นจักรยานกันเต็มเลยนะอ๋อซึ่งจักรยานที่นี่ก็คือถ้าใครมีก็เอามาเองได้ก็ต้องมีให้เช่าด้วยใช่ในราคาคันละ2ล้านบาทนะครับนี่แพงมากเอาแพงไปเหรอและมากไปกว่านั้นนะครับในการที่มาออกกำลังกายของ Health Addict ในวันนี้คือนอกจากที่เราจะมาวิ่งเองแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะแอบไปสัมภาษณ์คนที่มาวิ่งว่าหลังจากที่ช่วงมาตรการโควิดไปแล้วเนี่ยเขามีความกระเหี้ยงกระหือในการออกกำลังกายแค่ไหนพร้อมหรือยังน้องเบสพร้อมแล้วไปลุยกันอ้าวแล้วเดี๋ยวก่อนแล้วเราจะวิ่งแล้วเรารู้ได้ไงว่าเราต้องทำอะไรก่อนบ้างอ่ะเดี๋ยวไปดูกันข้างในว่าก่อนที่เราจะมาวิ่งเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวในการวิ่งยังไงบ้างไปตามพี่มาแล้วน้องเบสวิ่งบ่อยแค่ไหนครับไม่ค่อยมาวิ่งนะคะไม่ได้ชอบวิ่งขนาดนั้นอะอะไรที่เป็นเหตุให้น้องเบสไม่ค่อยวิ่งร้อนด้วยแล้วเราก็มีปัญหาด้านสุขภาพเล็กน้อยหัวใจเราเต้นเร็วกว่าคนอื่นเป็นคนที่อยู่จะกระตุ้นนี่หรออยู่อยู่จะกระตุ้นตักก็พอที่จะน่ารักอยู่ก็สักพักเวลาวิ่งแล้วเราจะเหนื่อยง่ายกว่าคนอื่นเยอะมากแล้วคุณหมอแนะนำเรื่องการออกกำลังกายด้วยการวิ่งไหมครับคือหมอก็บอกว่าถ้าแบบถ้าเราทำแล้วเรารู้สึกเหนื่อยอะก็พอแบบให้พักอะไรเงี้ยความจริงแล้วเนี่ยหลายๆคนนะมีอาการเหมือนเบสก็คือมีโรคประจำตัวอันดับแรกนะครับใครที่อยากจะวิ่งเนี่ยจะต้องแยกให้ออกว่าวิ่งตามความรู้สึกกับวิ่งตามจังหวะหัวใจเนี่ยเป็นยังไงตามความรู้สึกคือวิ่งไปเถอะไม่เหนื่อยก็วิ่งไปเรื่อยๆแต่ลืมถามหัวใจว่าหัวใจเราไหวไหมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าหัวใจเราไหวไหมอ่ะอันดับแรกสำหรับคนที่วิ่งนะครับแล้วมีโรคประจำตัวโดยเฉพาะคนที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคหัวใจสิ่งหนึ่งที่ต้องมีก็คือจะต้องมีนาฬิกาแบบดิจิตอลที่เอาไว้วัดฮาร์ดเรทของตัวเองเพราะว่าสมมุติว่าคนคนหนึ่งวิ่งตามความรู้สึกเขาจะไม่รู้สึกว่าเหนื่อยเพราะว่าเขายังวิ่งไหวแต่ถ้าถามหัวใจแล้วเนี่ยตัวนาฬิกาประเภทนี้เนี่ยจะสามารถวัดหัวใจได้ว่าตอนนี้เนี่ยหัวใจเราเต้นเร็วเกินไปหรือยังซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยหัวใจของคนเราจะเต้นในช่วงอัตรา60ถึง100ครั้งต่อนาทีแต่ถ้าในการวิ่งเนี่ยเราจะต้องแบ่งช่วงการเต้นของหัวใจว่าหัวใจเราไม่ควรเกินเท่าไหร่ซึ่งแต่ละคนจังหวะหัวใจในการวิ่งการออกกำลังกายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอีกเพราะฉะนั้นในการวิ่งแต่ละครั้งนาฬิกาพวกนี้เนี่ยจะสามารถระบุได้ว่าถ้าหัวใจเราเต้นเร็วเกินไปแล้วเนี่ยเขาจะเตือนเราจะต้องดรอปตัวเองลงดรอปเพอร์ฟอร์แมนซ์ลงนี่ก็คือการวิ่งตามจังหวะหัวใจไม่ได้วิ่งจากความรู้สึกน้องเบสเคยเห็นไหมข่าวที่แบบมาวิ่งออกกำลังกายแล้วเสียชีวิตอะแล้วก็อยู่นี่ก็ล้มไปเลยใช่ก็จะเกิดจากการที่หัวใจวายเพราะว่าหัวใจทำงานเกินปกติใช่แล้วถ้าเราไม่มีแบบเนี้ยอย่างแบบหลายคนก็ไม่ได้มี Apple Watch เนี่ยทำยังไงดีถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องฝึกเช็คฮาร์ดเรทตัวเองก็คือเช็คชีพจรแต่ว่ามันก็จะดูประหลาดที่ถ้าเราวิ่งแล้วก็ไปอย่างนี้มันก็ไม่เหมาะเพราะฉะนั้นนาฬิกาพวกนี้ควรจะต้องเป็นไอเทมแรกที่เราควรจะต้องมีสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวเพื่อป้องกันว่าเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุทางสุขภาพอะไรต่างๆต้องเปลี่ยนแหละใช่เราจะต้องรู้ตัวเองว่าเราจะต้องดูแลในส่วนนี้เป็นพิเศษอ่ะโอเคป่ะเดี๋ยวลองเราไปวิ่งกันแล้วเราอยากรู้ว่ามีแกดเจ็ตอะไรบ้างที่มันเหมาะกับการวิ่งอะค่ะอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องมีพร้อมกับนาฬิกาก็คือรองเท้าวิ่งหลายๆคนน่ะไม่รู้ว่ารองเท้าวิ่งเนี่ยไม่เหมือนกับรองเท้าใส่เทรนนิ่งเท้าเทรนนิ่งก็เป็นประเภทของพวกไลฟ์สไตล์ต่างๆอ้าวแล้วเราใส่มาวิ่งไม่ได้หรอคะใส่ได้แต่ถ้าเราใส่รองเท้าประเภทนั้นวิ่งไปนานๆเนี่ยได้รับการบาดเจ็บแน่นอนส่วนที่จะได้รับการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นข้อเท้าหัวเข่าเพราะว่าพื้นของเขาเนี่ยไม่ได้ถูกซัพพอร์ตมาเพื่อในการวิ่งและมากไปกว่านั้นคือหลายๆคนเลือกที่จะวิ่งโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ซัพพอร์ตต่างๆเช่นอุปกรณ์ซัพพอร์ตหัวเข่าอุปกรณ์ซัพพอร์ตข้อเท้าเพราะส่วนตัวแล้วพี่เคยมีประสบการณ์ด้วยตัวเองก็คือ
ประมาทวิ่งไปเรื่อยๆบาดเจ็บค่อยใส่เวลาบาดเจ็บเสร็จแล้วเนี่ยการรักษาฮีลลิ่งตัวเองอ่ะมันนานมากเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะครับที่วิ่งแล้วรู้สึกว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนหรืออวัยวะส่วนไหนที่อาจจะได้รับการบาดเจ็บเนี่ยให้ใส่อุปกรณ์ซัพพอร์ตรอไว้เลยเพราะว่าถ้ามันเจ็บแล้วมันไม่คุ้มแล้วอย่างนี้กีฬาวิ่งเนี่ยเราก็ถือว่ามันไม่ใช่กีฬาที่ปลอดภัยใช่ไหมเราก็ยังบาดเจ็บได้อยู่ใช่ไหมคะไม่มีกีฬาใดในโลกไม่ได้รับการบาดเจ็บที่พูดเลยแต่ว่าการวิ่งเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ทำง่ายเพราะว่าถ้าเรามีแค่รองเท้าหนึ่งคู่แล้วก็จะวิ่งได้มากกว่าและรู้ไหมว่านักวิ่งส่วนใหญ่จะประมาทในการวิ่งก็คือไม่ยอมวอร์มอัพหรือว่าไม่ยอมอบอุ่นร่างกายก่อนวิ่งอ้าวแต่ว่าเราก็เดินแล้วนะเมื่อกี้เราก็เดินแล้วมันไม่ถือว่าเป็นการวอร์มอัพการเดินเนี่ยเป็นการวอร์มอัพให้หัวใจเตรียมพร้อมแต่ว่าอย่าลืมว่าการวิ่งเนี่ยเราไม่ได้ใช้แค่ใจวิ่งเนี่ยเรายังมีกล้ามเนื้อส่วนแขนส่วนขาอยู่เพราะว่าเราจะต้องควบคุมร่างกายทั้งหมดและมากไปกว่านั้นหลายๆคนเลือกที่จะวิ่งโดยการวอร์มอัพก่อนวิ่งประมาณ 5-10 นาทีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะทำขั้นต่ำ15นาทีการวอร์มอัพร่างกายเนี่ยมีทั้งหมด5ประเภทแต่ประเภทที่เราค่อนข้างจะคุ้นชินสำหรับการวิ่งหรือการออกกำลังกายส่วนใหญ่ก็คือประเภทของ Dynamic Stretching กับ Static Stretching Dynamic Stretching ก็คือการวอร์มอัพร่างกายแบบเคลื่อนไหวก็คือการเตรียมพร้อมหรือว่าการทำให้ Blood Circulation ในร่างกายเนี่ยเตรียมพร้อมสำหรับการวิ่งอย่างเช่นการโยกตัวไปมาอะไรเงี้ยทำให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นถูกกระตุ้นพอกระตุ้นปุ๊บร่างกายเขาจะรู้สึกเหมือนตัวเองตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วแล้วก็พร้อมไปวิ่งส่วนหลังจากการวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการ Stretching อย่างนึงเขาเรียกว่าการ Staticstretching คือการยืดแบบคล้ายๆโยคะที่ยืดค้างท่าไว้เพราะว่ากล้ามเนื้อส่วนนั้นเนี่ยเราใช้งานมาค่อนข้างหนักต่อไปก็คือเราก็ต้องคลายกล้ามเนื้อส่วนนั้นนี่แหละก็เลยเป็นเหตุผลให้คนวิ่งเนี่ยได้รับการบาดเจ็บลืมใส่ใจเรื่องการออกกำลังกายลืมถึงตัวพี่มาก่อนพี่ก็เป็นตัวจิ๋วของเรานะคะชื่ออะไรอะครับเจสซี่ค่ะเจสซี่นะครับอายุกี่ขวบแล้วเอ่ย10ขวบครับนี่ป่ะเดี๋ยววันนี้พี่จะลองชวนมาออกกำลังกายเอาไหมอ่ะเรามาเริ่มจากการยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันก่อนมาแล้วดูน้องผู้หญิงแล้วดูน้องคือลงไปเยอะมากแม่เจ็บตัวแม่เจ็บตัวพี่เจ็บไหมเจ็บนิดหน่อยน้องเจ็บไหมครับนิดหน่อยแต่สภาพของทีมงานเราคือไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วค่อยๆเอามือจับที่เท้าเจ็บไหมค่อยๆกดไปเท้ากดนี้ลงถ้าเจ็บค้างไว้ถ้าไม่เจ็บนะครับดึงลงมาอีกถ้าไม่เจ็บค้างไว้เจ็บไหมไม่เจ็บเจ็บไหมเจ็บเจ็บเขาค้างไว้นับ1 2 3 4 5อายุตัวขึ้นก็ติมาวิ่งที่นี่บ่อยอยู่แล้วใช่ใช่ก็มาขี่จักรยานอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละครับค่อยๆออกฝึกออกกำลังกายนี่สนน้องดูถ่ายน้องถ่ายน้องทำไว้1 2 3นี่เก่งมากเก่งมากปกติมาวิ่งที่นี่บ่อยไหมคะอ๋อมาวิ่งทุกวันค่ะอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งเครื่องฟอกหายแล้วมาเป็นอะไรเครื่องกระตุกหัวใจรู้เบอร์สายด่วนไหมคะเวลาเราเกิดเหตุฉุกเฉินไม่รู้ค่ะเคยได้ยินแต่ไม่เคยโทรเข้าไประหว่างคนหนึ่งที่นอนไม่อิ่มตื่นช้ามาวิ่งกับคนที่ทำงานทั้งวันแล้ววิ่งก่อนกลับบ้านคุณพี่คิดว่า2คนนี้ใครได้รับประโยชน์มากกว่ากัน
ทำงานทั้งวันนะเนาะใช่พักไม่พอและออกกำลังกายเหมือนทำร้ายตัวเองมันแบบจริงแล้วถ้าทำได้เนี่ยตื่นเช้าแล้วมาวิ่งน่าจะดีกว่าจริงๆตอนเช้าดีชอบอยากตื่นมาวิ่งแต่ว่าบางทีมันไม่ไหวเป็นเหมือนที่พี่พูดเลยว่าข้อมูลสำคัญบางอย่างเนี่ยคนที่มาออกกำลังกายเนี่ยยังแลกข้อมูลตรงนั้นโดยเฉพาะเรื่องของสายด่วน AED เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะจำเป็นมากสำหรับคนที่ออกกำลังกายนะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันว่าคำถามที่เราถามไปเนี่ยคำตอบคืออะไรนะครับส่วนคำถามเดี๋ยวเราไปฟังกันว่าคุณหมอเขามาเฉลยยังไงบ้างขออนุญาตเฉลยคำตอบที่หนึ่งนะครับก็คือเครื่อง AED เนี่ยเป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจเครื่อง AED คือเครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์มากเมื่อพบเจอผู้หมดสติที่อาจมาจากอาการทางหัวใจเช่นผู้ที่ออกกำลังกายอย่างหนักจนหัวใจล้มเหลวหน้าที่ของเครื่องนี้คือการปล่อยกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นให้หัวใจบีบตัวอย่างเป็นจังหวะหรือช็อคกล้ามเนื้อหัวใจที่สั่นพลิ้วให้หยุดสั่นลงทันทีแล้วกลับมาทำงานเป็นปกติอีกครั้งเบอร์ฉุกเฉินก็คือ1669นะครับ1669เอาใหม่ครับเบอร์1669ถูกต้องอันนี้เป็นคำถามที่ดีเลยก็คือออกกำลังกายช่วงไหนที่ดีที่สุดนะครับก็ตอบอย่างนี้เลยคือออกกำลังกายช่วงที่สภาพเราพร้อมที่สุดคนที่ออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยเขามีการศึกษาแล้วว่าสามารถทำเป็นกิจวัตรได้ง่ายกว่าเพราะว่าตื่นเช้ามาปุ๊บก็ทำเป็นสิ่งแรกเลยคือการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าข้อดีอันนึงก็คืออากาศก็ยังดีอยู่เพราะตอนเช้าอะมลพิษยังไม่เยอะแต่ว่าตอนเช้าต้องระวังนิดนึงก็คืออย่างที่บอกว่าสมมติว่าร่างกายเราพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วมาออกกำลังกายตอนเช้าก็จะยิ่งทำให้ร่างกายเราเพลียมากขึ้นแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยร่างกายเรายังอุณหภูมิเรายังเย็นอยู่ถ้าออกกำลังกายตอนเช้าก็คือควรจะต้องวอร์มอัพให้นานขึ้นนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อเราเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมบางคนจะบาดเจ็บได้ง่ายขึ้นเพราะงั้นเราต้องเน้นเลยเรื่องวอร์มอัพเปอร์เซ็นต์ตอนเย็นเนี่ยอาจจะมีเรื่องของมลภาวะมารบกวนอาจจะลดลงนิดนึงนะครับตอนเช้าเนี่ยสดชื่นกว่าส่วนการออกกำลังกายตอนเย็นเนี่ยถ้าตามวิทยาศาสตร์เลยตอนเย็นเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่แนะนำที่สุดเพราะว่าฮอร์โมนแล้วก็เรื่องอุณหภูมิร่างกายเนี่ยตอนเย็นจะสูงที่สุดร่างกายเราเผาผลาญมาแล้วแล้วก็ได้รับสารอาหารที่เพียงพอมาแล้วเช้าเที่ยงนะครับแล้วก็อาจจะมีบ่ายๆเริ่มกินอะไรมาจึงเป็นสถิติว่าคนเราเนี่ยหลังเลิกงานแล้วมักจะมาออกกำลังกายกันนะครับแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันก็คือถ้าออกกำลังกายตอนเย็นมากๆเนี่ยบางคนฮาร์ทเรทยังเต้นอยู่กลับไปบ้านยังหัวใจยังทำงานอยู่อาจจะกระตุ้นยังทำให้นอนไม่หลับได้สำหรับ Health Addict ในวันนี้นะครับหลังจากการวิ่งเราได้บอกไปแล้วว่าเมื่อวิ่งเสร็จหรือออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ยเราควรจะต้องดื่มน้ำหรือไม่ก็เกลือแร่นะครับเพราะว่าร่างกายเราสูญเสียน้ำและเกลือแร่ไปพอสมควรนะครับแล้วสัปดาห์หน้าเราจะไปไหนต่อครับน้องเบสถ้าอยากรู้ว่าจะไปไหนนะครับติดตามที่ Facebook แล้วก็ YouTube ทุก channel ของเราค่ะ Health Addict ค่ะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอพักดื่มน้ำระยะทาง